แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะได้ยินเสียงความกรอบใช่ไหมคะมาดูเนื้อด้านในกันค่ะสวยๆเหมือนที่ซื้อทานเลยนะคะความนุ่มค่ะเป็นยังไงเอ่ยไม่ต้องนวดด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องพักแป้งนานนี่ให้ดูความนุ่มความฟูความเด้งนะคะนี่ทำไม่ยากค่ะไม่นวดแป้งไม่พักแป้งนานมาดูวิธีทำกันเลยค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเล็ตเหมือนกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราจะทำแป้งเชื้อกันก่อนนะคะแป้งเชื้อหรือ Polish นะคะเปิ้นใส่น้ำอุ่นนะคะลงในอ่างผสมค่ะถ้าอากาศร้อนให้ใช้น้ำอุณหภูมิห้องนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะยีสต์ค่ะยีสต์ใช้10กรัมนะคะหรือ1ซองเล็กนะคะสำหรับคนที่อยู่ตุรกีนะคะสำหรับคนที่อยู่ที่ไทยหรืออยู่ประเทศอื่นต่างประเทศจะมียีสต์ซองเล็กๆขายนะคะให้ใช้1ซองเดี๋ยวเปิ้ลจะเขียนอัตราส่วนเป็นกรัมหรือช้อนตวงไว้ให้ด้วยนะคะคนให้น้ำตาลกับยีสต์ละลายค่ะจากนั้นใส่แป้งค่ะที่ตุรกีเขานิยมใช้แป้งอเนกประสงค์นะคะไม่ใช้แป้งทำขนมปังนะคะแต่ว่าตามร้านจะใช้แป้งทำขนมปังตามพวกตามร้านเบเกอรี่แต่ว่าถ้าตามบ้านเรือนเนี่ยเขาจะใช้แป้งอเนกประสงค์ค่ะคนจนหมดผงแป้งนะคะเนี่ยนะคะยังมีผงแป้งอยู่นะคะให้คนให้หมดนะคะคนตุรกีเรียกขนมปังชนิดนี้นะคะว่าโซมุนนะคะโซมุนเอ็กเม็กเอ็กเม็กแปลว่าขนมปังแต่ว่าโซมุนเอ็กเม็กเนี่ยแปลว่าขนมปังคล้ายๆขนมปังบาเก็ตที่รูปร่างคล้ายๆลูกรับบี้นะคะแต่ว่าโซมุนคำโซมุนเดียวๆเนี่ยแปลว่าถั่วนะคะแต่คนตุรกีจะเรียกทุกสิ่งอย่างที่มีลักษณะป้อมๆนะคะเหมือนลูกรับบี้หรืออะไรก็ตามที่เป็นแบบลักษณะแบบอย่างเงี้ยคือป้อมๆแล้วก็ยาวยาวๆป้อมๆ นะคะไม่ป้อมๆสั้นๆจะเรียกว่าซมุนซมุน SOMUN นะคะซมุนทำขนมปังไปด้วยสอนภาษาตุรกีไปด้วยก็ดีเนาะโอเคเปิ้นผสมใช้เวลาผสมประมาณ 2-3 นาทีนะคะจากนั้นเปิ้นแรปนะคะวางไว้ในที่อุ่นๆนะคะครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวหลังจากครึ่งชั่วโมงแล้วเรามาทำกันต่อค่ะหลังจากที่เราพักแป้งเชื้อนะคะครบครึ่งชั่วโมงนี่ให้ดูเขาฟูขึ้นมาเต็มชามเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งหลักกันค่ะใส่แป้งค่ะลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำอุ่นนะคะอากาศร้อนใช้น้ำอุณหภูมิห้องนะคะผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเพิ่นจะใส่ส่วนผสมของแป้งเชื้อที่เราหมักเอาไว้นะคะจากนั้นผสมให้เข้ากันค่ะเขาจะเหนียวแบบนี้นะคะเป็นปกตินะคะไม่ต้องตกใจนะ
พราะว่าเราไม่นวดนะคะเขาเหนียวได้ค่ะไม่มีปัญหาเปลี่ยนไปใช้อันเล็กนะคะเขาจะแข็งกว่าแล้วก็ผสมได้ถนัดกว่าพลิกขึ้นมาค่ะแล้วก็กดให้เขาเข้ากันขั้นตอนนี้นะคะผสมประมาณ 2-3 นาทีค่ะไม่ต้องเยอะแค่เขาพอเข้ากันให้ดูว่าแป้งเนี่ยทั่วดีตัวแป้งเชื้อเนี่ยเข้าไปในแป้งทั่วดีพอค่ะจากนั้นนะคะเกลือค่ะโรยไปให้ทั่วๆค่ะผสมค่ะกวาดจากใต้โถขอบโถขึ้นมาผสมด้วยนะคะเขาจะได้เข้ากันดีจะเห็นนะคะว่าแป้งเหนียวมากๆทั้งที่เนี่ยทั้งที่แป้งที่เราใช้เนี่ยเป็นแป้งอเนกประสงค์ไม่ใช่แป้งทำขนมปังแต่ถ้าใครจะใช้แป้งทำขนมปังก็ได้นะคะจากนั้นเราปาดโดมารวมกันเลยค่ะเปิ้นใช้เวลาผสมขั้นตอนละประมาณ 2-3 นาทีนะคะไม่เกินนะคะแค่พอเข้ากันนะคะให้เขาเข้ากันไม่ผสมเยอะนะคะปิดฝาค่ะพักไว้ให้เขาขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะประมาณ45นาทีถึง90นาทีนะคะขึ้นอยู่กับอากาศนะคะอุณหภูมิในอากาศนะคะถ้าอากาศร้อนแบบเมืองไทยอาจจะ45นาทีหรือ1ชั่วโมงนะคะถ้าอากาศเย็นแบบที่บ้านเปิ้ลเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง90นาทีค่ะตอนนี้แป้งที่พักไว้เขาก็ฟูขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะมาแบ่งแป้งนะคะเปิ้ลทำเป็น2ก้อนนะคะใช้แป้งค่ะโรยบนโต๊ะเลยค่ะกันติดนะคะโรยให้ทั่วๆนะคะแป้งที่โรยก็คือแป้งที่เราทำขนมปังเนี่ยละค่ะจากนั้นเอาเขาออกมาเลยค่ะค่อนข้างเหนียวแล้วก็หนักนะคะจากนั้นนะคะยืดเขานะคะแล้วพับค่ะซ้ายไปขวาบนไปล่างนะคะเขาจะติดโต๊ะนะคะต้องใช้ไม้ตัดแป้งช่วยนะคะขนมปังประเภทนี้นะคะเราจะไม่ไล่ลมนะคะเราต้องการให้เขามีโพรงอากาศนะคะโรยแป้งบางๆนะคะถ้าติดเมื่อพับเสร็จแล้วนะคะมันตัดเป็น2ก้อนค่ะเมื่อตัดแล้วนะคะเราขยายแป้งเบาๆใช้ปลายนิ้วมือนะคะแผ่ๆเขาออกนิดนึงนะคะกับแป้งค่ะรวบให้เป็นก้อนค่ะใช้วิธีแบบนี้นะคะแล้วก็หยิกตัวให้ติดกันนี่นะคะได้ก้อนกลมๆ2ก้อนนะคะเดี๋ยวเราจะพักเข้าไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปค่ะ
คลุมผ้าไว้นะคะเมื่อผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะมาขึ้นรูปกันเขาใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่ายีสต์ทำงานเตรียมถาดอบเอาไว้เลยนะคะรองแผ่นรองอบหรือกระดาษไปเลยเดี๋ยวมันจะมาขึ้นรูปทีละก้อนเราจะขึ้นรูปเขาเบาๆนะคะเราจะไม่ให้ก๊าซออกนะคะจับเขาหงายมาเลยค่ะใช้ปลายนิ้วนะคะดึงแป้งให้บานออกเล็กน้อยพับค่ะพับด้านข้างแล้วตรงหัวนะคะพับแล้วกดดันนะคะดันเขาตรงกลางเขาจะต้องป่องๆนะคะแล้วก็หัวท้ายจะเรียวๆเหมือนลูกทรงรับบี้นะคะจากนั้นเก็บตะเข็บขาให้ติดกันแบบนี้นะคะคล้ายๆลูกชิ้นปลาลูกชิ้นรับบี้อะค่ะก้นยกมาวางบนถาดก้อนนี้เขายาวไปหน่อยไม่เป็นไรโรยแป้งนะคะค่ะไม่ให้เขาติดถาดนะด้านขอบแบบนี้นะคะให้โรยไม่ให้เขาติดถาดโรยแป้งด้านบนก็ได้ด้วยก็ได้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราพักเขาไว้นะคะระหว่างที่เราพักเราจะวอร์มเตานะคะประมาณ30นาทีนะคะคลุมผ้าพักเอาไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปวอร์มเตากันค่ะตอนที่วอร์มเตานะคะเปิ้นจะใส่พิมพ์นะคะอาจจะเป็นกระทะหรือหม้ออะไรก็ได้ที่ไม่ละลายนะคะหรือโถแก้วหรืออะไรก็ได้ที่เขาไม่ละลายใส่น้ำเข้าไปนะคะแล้วเราจะวอร์มเตานะคะที่220-230องศานะคะประมาณครึ่งชั่วโมงทำไมเราถึงวอร์มเตาครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ในเตามีไอน้ำมากพอที่จะทำให้ขนมปังเนี่ยกรอบนะคะด้านนอกแล้วก็นุ่มด้านในนะคะตอนนี้ปั้นก็วอร์มเตาครบเวลาแล้วนะคะขนมปังก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะสิ่งที่จะต้องทำนะคะคือเดี๋ยวเราจะกรีดขนมปังค่ะเปิ้ลจะใช้มิดโกนนะคะใบมิดโกนตั้งประมาณ45องศานะคะแล้วกรีดค่ะนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะสเปรย์น้ำค่ะให้เยอะๆเลยนะคะเยอะๆแล้วก็ทั่วๆโอเคเดี๋ยวเราเอาเข้าเตาเลยค่ะสุกแล้วนะคะบ้านเปิ้นชอบทานขนมปังสีเข้มๆนะคะเปิ้นก็เลยจะอบสีเข้มหน่อยนะคะเดี๋ยวเราพักเขาไว้นะคะนี่นะคะรอยตะเข็บที่เราเก็บถ้าเราเก็บเนียนเขาก็จะไม่แตกออกมาเดี๋ยวเราพักเขาไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะคะแล้วค่อยหั่นค่ะได้ยินเสียงความกรอบใช่ไหมคะมาดูเนื้อด้านในกันค่ะสวยๆเหมือนที่ซื้อทานเลยนะคะความนุ่มค่ะเป็นยังไงเอ่ยไม่ต้องนวดด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องพักแป้งนานนี่ให้ดูความนุ่มความความเด้งนะคะนี่ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้เปิ้นด้วยนะคะพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ